สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะงวดที่แล้วที่วารุตาซื้อลอตเตอรี่ไปอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเย้ถูกจังจังเลยค่ะถูกกินค่ะถูกกินหมดเลยค่ะแต่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะสองชั้นชั้นแรกนะคะตอนนี้ในกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบริษัททำธุรกิจได้มีผู้ร่วมขันลงทุนไปแล้ว120ล้านบาทค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนทยอยกันลงทุนกันมาลงร่วมด้วยช่วยกันนะคะลงขันกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ130ล้านไม่ไกลเกินหวังแล้วค่ะเราหวังได้แล้วชื่นใจได้ชื่นใจได้แล้วค่ะแล้วก็ชั้นที่สองการขายทอดตลาดเราได้ยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2562นี้กลายเป็นว่าชุมพรคาบานาเป็นของลูกหลานคนไทยแล้วค่ะน่าดีใจนะคะน่าดีใจมากเลยค่ะแล้วก็วรุตาอยากจะพาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆ นิดนึงนะคะวันที่4ธันวาคม2562นี้ทางกลุ่มกสิกรรมธรรมชาตินะคะเราได้จัดงานกันที่ฐานธรรมพระราม9โรงเรียนชาญวิทย์ซอย15ทับ3นะคะก็จะนำทีมโดยอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญกำธรผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีค่ะและตามมาด้วยคุณโจรจันไดค่ะผู้ก่อตั้งศูนย์พันพันจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนคุณหนาวผู้จัดการทั่วไปของบริษัททำธุรกิจก็มาด้วยนะคะและตบเท้าถามกันมาอย่างติดๆเลยค่ะปราชญ์ชาวบ้านค่ะมากันพร้อมหน้ากันเลยค่ะรวมทั้งเกษตรกรผู้อยู่ในเครือข่ายของกสิกรรมธรรมชาตินะคะได้นำผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมมาขายให้กับผู้คนในกรุงเทพแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบปริมณฑลได้มาซื้อกันค่ะวรุตาขอเชิญเพื่อนๆทั้งหลายนะคะร่วมกันมาอุดหนุนในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันค่ะงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนค่ะแน่นอนค่ะเที่ยงวันจนถึงแน่คอแน่เที่ยงคืนฟังไม่ผิดค่ะ12ชั่วโมงเต็มๆนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดกันด้วยค่ะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างจุใจเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อข้องใจไม่แน่ใจอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมFacebook ค่ะเขียนเข้าไปเลยค่ะทำธุรกิจหรือเป็น LINE ID นะคะ @ทำธุรกิจหรือไม่ก็เป็นเบอร์มือถือเลยค่ะคุยกันตัวต่อตัวเลยค่ะกับผู้จัดการทั่วไปคุณหนาวค่ะเบอร์มือถือ0818548165ค่ะมีอะไรไม่เข้าใจสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่5ธันวาคม2562ก็จะเป็นวันดินโลกเราจะได้ร่วมด้วยร่วมการส่งบุญนี้ถวายแด่พ่อหลวงรอเก้าของเราพร้อมกันทุกๆคนนะคะวรุตาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนไทยยามที่เรามีปัญหาไม่เคยทิ้งกันเลยคนไทยร่วมกันช่วยกันเสมอสามัคคีคือพลังแล้วนิสัยคนไทยที่เป็นแบบนี้ชาวต่างชาติทุกชาติเขารับรู้กันค่ะเขาว่าชาติไทยเป็นชาติที่ดีที่สุดเวลามีปัญหาไม่เคยทิ้งกันเลยเขานับถือเราในส่วนนี้มากนะคะแล้วก็วรุตาก็อยากให้คนไทยรักษาสิ่งดีๆนี้เอาไว้ตลอดไปค่ะวันนี้วรุตาขอขอบคุณเพื่อนๆ อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆ นิดนึงนะคะในเรื่องของระบบเสียงฝากเพื่อนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโออันนี้ด้วยนะคะว่าดีขึ้นแล้วหรือยังโอเคค่ะวันนี้วรุตาดีใจขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย